กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่27สิงหาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 18,700 กับ2คนนะครับนะเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยเป็นผู้ต้องขังเนี่ย342คนและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เนี่ย 18,360 คนและเป็นผู้หายป่วยกลับบ้านเขาบอกต้องพูดหน่อยไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผู้หายป่วยกลับบ้านเนี่ย 21,163 คนก็บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็จะมีข่าวดีในจำนวนที่มันทดแทนกันเนี่ยหายไปประมาณสักพันกว่าคน 1,300 คนประมาณนี้นะฮะเรามีจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ย273คนก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยประมาณสัก10วันมาแล้วนะผู้เสียชีวิตเนี่ย200ติดกันเนี่ยนะ200อัพเนี่ย200บวกเนี่ยมาประมาณสัก10วันแล้วนะก็คร่าวๆก็ประมาณสักเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10วันเนี่ย 2,000 กว่าคนแต่ถ้าถามถึงจำนวนผู้เสียชีวิตณวันนี้เนี่ยนะครับสะสมนะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ย 16,27 คนก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกการสูญเสียทุกๆครอบครัวผมเข้าใจนะความสูญเสียเป็นอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับศบค.จะมีการพิจารณาคลายล็อกนั่งทานอาหารในร้านได้ห้างสามารถเปิดได้แต่นั่งทานในร้านเนี่ยประมาณสัก 50% นะแต่ก็ต้องมีมาตรการจะประมาณว่าให้ฉีดยาครบ2เข็มก่อนหรือถ้าไม่ครบ2เข็มเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจ ATK antigen test เนี่ยประมาณสัก 3-7 วันอย่างต่อเนื่องนะในขณะที่คุณยังรับวัคซีนไม่ครบเนี่ยหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นมาตรการคร่าวๆรอทางศบค.ชุดใหญ่เขาข้อมาก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยมาตรการทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเคอร์ฟิวเป็นการยุบเวลาหดเวลาลงไปเนี่ยจาก 3:00 นเนี่ยก็เริ่มเคอร์ฟิวเป็น 4:00 นถึง 4:00 นก็ต้องรออีกนะครับว่าเขาจะเคาะออกมาเป็นอย่างไรกับมาตรการนี้นะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวเป็นอะไรยังไงต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ